อันยองชิกะดินสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติหน้าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอเดือนที่แล้วซื้ออะไรมานะครับก็เดือนที่แล้วก็คือเดือนพฤษภาคมนั่นเองก่อนที่จะไปดูว่าเราซื้ออะไรมาเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนนะฮะไปดูกันเลยว่าซื้ออะไรมาบ้างสำหรับหมวดแรกนะครับก็คือในหมวดของเครื่องสำอางนั่นเองสิ่งแรกที่เราหยิบขึ้นมาก็คือคอนแทคเลนส์นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราซื้อมา2แบรนด์นะครับเป็น Angel Zone นะครับกับ Idol Lens นั่นเองสำหรับแบรนด์ Angel Zone เนี่ยเราก็ซื้อประจำอยู่แล้วนะครับลายนี้คือจะบอกว่าเราทำกล่องหายเราก็เลยไม่รู้ว่ามันคือลายอะไรก็จะเป็นลายแบบว่าเทาๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยใส่แล้วจะธรรมชาตินะครับเป็นเทาแบบธรรมชาติใส่แล้วก็จะไม่แบบไม่ใส่ฝออ่ะก็ยังดูแบบว่าสายเกาก็สามารถทำได้อยู่ส่วนอีกอันนึงเป็น Idol Lens นะครับอันนี้เป็นแบรนด์จากเกาหลีคือค่อนข้างจะดังอยู่เหมือนกันสีที่เราซื้อมาเป็นสีเบจนะครับอันนี้ก็ใส่สบายราคาจะค่อนข้างแพงนะแต่ว่าก็จะเป็นรายเดือนนะทุกคนนะซื้อจากใน Shopee นะครับราคาประมาณแบบ 4-500 นะคะทุกคนส่วนต่อไปคือสกินแคร์นั่นเองนะครับสกินแคร์เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วค่อนข้างจะหมดเยอะแล้วก็เลยถอยมานิดนึงตัวแรกเนี่ยเป็นเกรเมลินนะครับก็เป็นสกินแคร์จากเกาหลีเขาจะเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่แบบว่าดังในเรื่องของส่วนผสมที่ 100% เช่นแบบว่าที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นกาแลคโตไมเซสก็จะเป็นกาแลคโตไมเซส 100% หรือถ้าหาว่าสูตรอื่นอย่างเช่นแบบคอลลาเจนอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นคอลลาเจน 100% ต่อไปเป็นดร.สมชายเราซื้อมาจาก 7-Eleven ทั้ง2ตัวเลยนะครับเป็นสำหรับสิวคืออันแรกเนี่ยที่เป็นสีแดงเราซื้อมาผิดนะฮะทุกคนคือตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเจลสำหรับแต้มสิวจริงๆแล้วไม่ใช่คือมันก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบเป็นมาสก์ก็คือต้องทาไว้แล้วก็ทิ้งไว้15นาทีแล้วค่อยไปล้างออกแต่ส่วนสีเขียวเนี่ยอันนี้คือถูกต้องแล้วอันนี้คือเจลแต้มสิวนะฮะสามารถแต้มได้ทั้งสิวแล้วก็รอยดำรอยแดงนะฮะจะได้ดูจางลงในส่วนของสกินแคร์เนี่ยเราเพิ่งซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ใช้ได้ยังไม่ได้นานเท่าไหร่ก็ต้องดูกันไปก่อนว่าแบบมันจะดียังไงถ้ามันดียังไงเนี่ยจะกลับมารีวิวให้ดูกันแล้วก็เครื่องสำอางส่วนสุดท้ายนะคะก็คืออายแชโดว์นะจ๊ะเป็นอายแชโดว์จาก The Face Shop อันนี้เราก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราค่อนข้างชอบชิมเมอร์กลิตเตอร์ก็เลยซื้อเป็นลักษณะชิมเมอร์กับกิตเตอร์มานะครับรวมถึงอีตูดี้เฮาส์อันนี้ก็เป็นไอสติ๊กเป็นเหมือนแบบว่าไฮไลท์สำหรับลงบริเวณใต้ตาหัวตาให้ดูวิงขึ้นให้ดูมีเหมือนดอลลี่อายอะไรประมาณนี้นะครับทั้ง2อันนี้เนี่ยหาซื้อได้ตามช็อปของเขานะ The Face Shop ก็ต้องซื้อที่ The Face Shop อีตูดี้ก็ต้องซื้อที่ช็อปของอีตูดี้นะฮะราคาอยู่ในหลักร้อยไม่ได้แพงมากนะฮะก็ลองไปตำๆกันดูได้ส่วนต่อไปเป็นสเปรย์เฮลานนะครับทุกคนสเปรย์เฮลานเนี่ยเราจริงๆก็ซื้อมาเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าหาเจอแค่2อย่างนะครับก็คือปากกาแท็บเล็ตก็เป็นปากกาที่เราใช้สำหรับในการวาดเขียนหน้าปกสำหรับอัพลง YouTube ซื้อมาจากไดโซนะฮะราคา60บาทก็ลองไปดูกันได้นะครับต่อไปเป็นฟิล์มกระจกนะครับเป็นฟิล์มสำหรับติดโทรศัพท์เราซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY ราคาน่ารักมาก 50-60 บาทอะไรอย่างคือเราเป็นคนที่ทำฟิล์มกระจกแตกบ่อยมากบางทีอะไปติดตามร้านอะไรอย่างเงี้ยมันแพงอ่ะที่120-150อย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ไหวไงเราก็เลยลองซื้อมาติดเองปรากฏว่าตัวเองติดเป็นจ้าติดได้จ้าไม่ได้แย่จ้าติดเองเป็นละจ้าก็ถูกดีนะฮะลองไปหาซื้อกันได้ที่ Mr. DIY แต่ว่าบางรุ่นก็อาจจะไม่มีส่วนมากเราเจอแต่พวกของ Apple iPhone อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนต่อไปในส่วนของติ่งเกาหลีนะครับก็คือเป็นของติ่งจากคลิปวิดีโออยู่ไหนงบไปซื้อมาจากร้าน Basket Shop นั่นเองนะฮะอยู่ในงบ300บาทซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรอย่างงี้ฉบับติ่งๆก็มีเป็นสมุดนะครับสมุดบันทึกมีเป็นไม้บรรทัดนะมีเป็นบัตร ATM ก็เซเว่นไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับเครื่องเขียนมีปากกาวรรณวันมีสก็อตเทปของแบล็คพิงค์นะจ๊ะแล้วก็มีกระเป๋าดินสอวรรณวันมีแฟ้มใส่เอกสารวรรณวันนะครับก็อยากรู้ว่าไปช็อปมายังไงก็ย้อนไปดูกันได้สำหรับของพวกนี้เนี่ย
ก็คือเราทำแจกนะคะทุกคนก็ได้ผู้โชคดีกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะจ๊ะนี่ก็คือทั้งหมดของซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนก็น่าจะได้เห็นของเยอะแยะมากมายแล้วโอเคก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะป้ายยาทุกคนได้นะครับไปซื้อกันไปเสียหายเป็นเพื่อนฉันนะจ๊ะใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะใครใช้อะไรเหมือนกันใครมีอะไรเหมือนกันหรือว่าใครอยากแนะนำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางก็ไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย